อมรินทร์ทีวีตามอำเภอจางวันนี้นะครับผู้อยู่ที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามากินอาหารพื้นถิ่นนะครับของคนไทยยอแล้วก็คนภูไทยด้วยเดี๋ยวจะพานะครับคุณผู้ชมเนี่ยไปหาวัตถุดิบหนึ่งซึ่งคนภูไทยนี่เขานิยมนำมาทำกับข้าวกันนั่นก็คือต้นสารนั่นเองนะครับอีกสักพักนึงเลยนะกว่าจะถึงตามเลยนะฮะไปขยายพันธุ์ที่วันนี้เดี๋ยวพี่เหลิมจะพาไปหาต้นสารเนาะต้นสารต้นสารมันจะอยู่บนหลังภูเขาหลังภูเขาก็คือยอดยอดเขา พูดให้เพราะว่าพูดให้ดูแบบน้อยขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นพื้นที่ราบครับแต่ก่อนจะขึ้นมันก็จะเป็นที่เอียงที่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทำไมตามแบบตามทางนี้ไม่มีเลยหรออันนี้มันไม่ใช่ป่าดงเนาะมันต้องเป็นดงเป็นดงแล้วขึ้นไปอีกลูกข้างหน้าจะเป็นป่าดิบชื้น ใช้คำว่าลูกข้างหน้าอยู่ลูกลูกข้างหน้ าแปลว่าเขาชอบอยู่ในพื้นที่ที่มันถ้าถือดิบชื้นดิบชื้นเอาหรอก็ไม่ไกลครับไปใกล้ๆกันครับคุณผู้ชมครับนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมเรากำลังล้อหน้าผากันอยู่นะฮะอย่างเหนื่อยถึงแล้วนะครับเราเดินกันมา1ชั่วโมงกับอีก45นาทีนะครับผ่านเขา2ลูกแล้วพี่เขาก็หันมาแล้วก็หยิบสิ่งนี้ผู้หน่อสารต้นมันเป็นยังไงครับเราก็จะดูต้นที่มันอวบๆหน่อยสมบูรณ์หน่อยมันจะเป็นยอดหมายถึงพวกนี้เหรอพวกนี้ต้นนี้ต้นนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดต้นจังใช่ต้นจังนั่นแหละต้นจังไหมใช่เดียวกันแต่ผู้ไทยเขาเรียกสารโอ้ยต้นสารคือต้นจังต้นจังผู้ขับรถออกมาจากบ้านเจอเรียบทางด่วนน่ะเขาปลูกกันเต็มเลยแบบนี้แต่อาจจะคนละพันแต่คนละพันใช่ไหมอ๋อแต่คือใบเบยนี่คล้ายกันมากเลยนะครับใช่ครับเนี่ยมาเป็นแฉกเป็นแฉกขนาดลำต้นตัวนี้มันจะไม่ค่อยใหญ่อ๋อนี่สมบูรณ์มันจะเป็นประมาณนี้จะมียอดตัวนี้โผล่ขึ้นมานี่คือต้นที่สมบูรณ์หรออุ้ยทำไมมันเล็กอย่างเงี้ยก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็พอได้หมายถึงว่าเก็บได้ขนาดนี้ลักษณะของต้นสารนะครับมันเขาจะมีเหมือนเป็นกาบใบหุ้มอยู่นะครับตรงลำต้นนะฮะพี่เหลิมตัดให้ดูเลยได้ไหมครับยอดมันคือไหนครับจับต้นสารแล้วก็จะเห็นนะครับต้นกระดูกอ๋อคือตรงนี้แล้วกินส่วนนี้กินจากตรงนี้ถึงตรงไหนฮะตรงนั้นแหละครับนี่ครับแค่นี้นะครับแค่นี้เลยเล็กแต่ว่าความอร่อยมันสุดยอดมากจริงเหรอจริงโอ้เดี๋ยวต้องลองชิมนะครับกินสดได้เลยใช่ไหมสดได้เดี๋ยวนี่ต้องบอกให้เออหักไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ฮะหักสูงกันกินจนส่วนยอดอ๋อยอดข้างในคือนี่นะครับสีออกสีขาวกว่าเพื่อนนะครับพอไล่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวครีมหน่อยเป็นไงครับขมหวานขมหวานแต่ไม่ขมเกินไปนะครับกินได้กินสดได้กินสดได้อร่อยกรอบหวานแล้วก็มีขมบางๆนะฮะอันนี้น่าจะอร่อยกว่าไหมลองดูนี่นะครับยอดสารนะครับอารมณ์เหมือนหน่อหวายนะครับเหมือนหน่อหวายอร่อยมาก
ต้นสารที่เรามาหากันวันนี้นะครับมีอีกชื่อที่คุ้นหูกันนั่นก็คือต้นจั่งนั่นเองครับจั่งเป็นพืชตระกูลปาล์มมีด้วยกันหลายชนิดทั้งจั่งจีนจั่งญี่ปุ่นนิยมปลูกเป็นไม้ประดับแต่ที่เรามาหากันวันนี้นะครับเป็นจั่งคนละชนิดกันมักจะขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่แต่ดั้งเดิมซึ่งชาวบ้านนะครับก็จะนิยมนำยอดอ่อนมาทำเป็นอาหารทานกันในพื้นที่ครับตรงจุดนี้ที่เรามาหากันนี่คือใช้คำว่าเป็นดงของต้นสารเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วตรงนี้มีอยู่ต้นหนึ่งที่เหลิมบอกว่าได้ตัวนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์พร้อมสมบูรณ์นี่คือดูยังไงครับผู้เห็นเนี่ยบางต้นเขาก็มีแบบนี้เป็นกาบหุ้มอยู่เหมือนกันหมดก็ดูสังเกตยอดตรงที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ยอดคือส่วนนี้ครับส่วนนี้มันนี่ให้คุณผู้ชมดูด้วยปลายแหลมๆนี่แหลมๆขึ้นมาแทงขึ้นมาแบบนี้ครับคือสังเกตเอาว่าถ้าเจอแบบนี้คือใช่เลยใช่ได้เลยถ้าเราไม่เก็บเขาจะเป็นยังไงครับมันก็แตกไปเรื่อยๆแล้วปกตินี่เขาเก็บกันได้ตลอดไหมครับทั้งปีไหมชาวบ้านส่วนมากหน้าฝนมันจะอ้วนหน่อยอวบหน่อยอ๋อครับถ้าเป็นหน้าแล้วมันก็มีแต่มันไม่ค่อยอ้วนจะกินได้ทั้งปีกินได้ทั้งปีนั่นแหละแต่ว่าช่วงที่มันจะอวบแน่นแล้วก็มีเนื้อเยอะอย่างเงี้ยจะเป็นหน้าฝนใช่หน้าฝนอวบเลยใช่ไหมครับแบบอย่างนี้ถือว่าอวบไหมก็อวบครับตอนนี้ก็ใช้ได้นี่คืออวบแล้วใช่ไหมกว่านี้ก็มีต้นมันสมบูรณ์ขึ้นมาแบบใช้คำว่าแบบลากเลือดนะเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะแปลว่ามันต้องอร่อยมากเลยอร่อยครับเมื่อกี้ผู้ลองชิมแล้วอร่อยมีหวานกรอบแล้วมีขมนิดๆถ้าเอาไปแกงนี่น่าจะแบบโอ้โหสุดยอดนะวันนี้เอาไปทำอะไรกินอ่ะแกงหรอแกงครับแกงแกงเอาไซส์ใช้สัก 2-3 ยอดก็พอโอ้ไม่พอขึ้นมาขนาดนี้แล้วเอาไปให้หนักเลยนะครับเป็นโล2โลนั่นแหละโอ้โหตอนนี้ก็ทุกคนที่ขึ้นมาเนี่ยก็มีชาวบ้านคนอื่นๆด้วยนอกจากพลุกับพี่เหลิมแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็แยกย้ายกันออกไปตามหาเจ้ายอดสารที่แบบอวบๆแล้วมาคุยกันเลยนะครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับอาหารของเราวันนี้นะครับเป็นอาหารพื้นบ้านแบบชาวภูไทยซึ่งมีวัตถุดิบหลักก็คือยอดสารอบอวกครับนี่นะครับผู้ชมมีสายรายงานมาว่าเจอยอดสารที่ค่อนข้างที่จะอวบมากแล้วนี่สาวสวยอยู่ตรงนู้นนะครับมาเจอเหรอครับไหนตัวนี้ก็พอได้อยู่อ๋อนี่ไงนี่ฮะนี่เขาจะแทงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยโอ้ยนี่แทงยอดยาวมากเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ย3ก้านนี้แล้วก็ครับดึงลงข้างล่างก้านนี้ดึงลงข้างล่างครับเออได้แล้วนี่สุดยอดเลย ยอดเลยนี่นะครับได้มาแล้วนะฮะอ๋อถ้ามันรู้จังหวะนี่มันดึงง่ายเลยมันจะเปาะเลยนะนี่มาอีกยอดนึงแล้วนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างอวบไหมครับได้เลยต้องพอทำได้นี่ไงพอเราเก็บยอดสารมาแล้วไอ้ตรงที่เหลือตรงนี้ที่เป็นต้นนี้มันจะตายไหมครับมันต้นมันไม่แตกยอดอีกแต่มันไม่ตายเพราะว่ารากมันยังอยู่แล้วเราจะมาเก็บเขาอีกได้ไหมก็เป็นหน่อรุ่นถัดไปก็จะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกครับอ๋อมันก็จะแตกลามไปเรื่อยจ้ะยิ่งขยายใหญ่ออกไปเรื่อยยิ่งเราหักยิ่งหักยิ่งออกเยอะยิ่งหักยิ่งออกเยอะนะครับเออได้เลยจังหวะที่หายอดสารอยู่นี่ได้ยินเสียงตกใจเอะอะโวยวายจากพี่ม่อมนะเจอพี่เจอเห็ดปวกค่ะเห็ดโคนอ๋อเจอเห็ดโคนดีใจเห็ดปวกไหนอุ้ยทำไมถึงดีใจขนาดนั้นล่ะดอกใหญ่ไงฮะเนี่ยเราเข้าป่าจะละทีเนาะกว่าจะเจอนะคะจริงเหรอมันหายากเหรอครับใช่ค่ะอุ้ยอย่างวันนี้ผู้แกงยอดสารนี่ใส่เห็ดโคนได้ไหมอุ้ยเห็ดโคนครับนอกจากหน่อสารที่จะนำไปทำอาหารแบบชาวภูไทยแล้ว
ลาก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญที่เราจะนำมาทำอาหารของชาวไทยยอกันด้วยนะครับซึ่งช่วงฝนตกแบบนี้นะฮะชาวบ้านก็จะไปปักเบ็ดลงทรายดักปลาไว้ตามทุ่งนาครับโอ้นี่คุณผู้ชมครับเราปักเบ็ดไว้คือเป็นคันเล็กๆเลยนะเป็นไม้ไผ่แบบครับผมแล้วก็จะเกาะเบ็ดเหลามาอันแบบเล็กกว่าตะเกียบอีกอ่ะทำไมมันเล็กอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันแข็งนะเวลามันดึงมันก็จะหักหรือเชือกขาดถ้ามันอ่อนเวลามันถูกอ่ะมันจะโยกมีความโยกยืดหยุ่นได้แล้วก็ไม่หักไม่ขาดโอเคงั้นคันเบ็ดคันนี้คือนิ่งกิฟเลยครับแสดงว่าไม่ถูกครับอันนี้คันแรกครับผมยังไม่เปิดตัวได้อย่างสวยงามเลยนะฮะส่วนใหญ่ปลาที่จะได้คืออะไรฮะปลาก็จะมีปลาช่อนปลาดุกปลาพื้นบ้านเรานี่แหละครับเดี๋ยวผู้จะทำเป็นเมนูหลามปลาขอปลาขอก็คือปลาช่อนครับผมใช้ปลาช่อนทำในยัดใส่กระบังคล้ายๆกับข้าวหลามเงี้ยเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ไหมนะครับผมก็ทดลองเสี่ยงดู จะโชคดีถ้าไม่ได้ปลาขอก็เอาปลาอื่นแล้วกันนะทำได้ไหมก็หลามได้เหมือนกันได้หมดแต่ว่าที่อร่อยสุดมันก็ปลาช่อนมันจะเรียกว่าปลาขอเราอีกแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยดูเบ็ดมันเวลามันถูกปลามันจะอ่อนอ๋อนี่เห็นไหมเบ็ดอยู่นี่ครับคุณผู้ชมอุ้ยนี่มันจะดึงเบ็ดลงไปอย่างนี้นี่คือธรรมชาติถึงธรรมชาติจริงๆครับนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้ติดแน่นอนนะครับดึงไปก็เบ็ดแล้วก็จะอ่อนตัวโอ้นี่เบ็ดคันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าโดนแน่นอนนี่อุ้ยพี่ชานมูจะลองดูเบานะจับดีๆแล้วมันกระตุกเลยใช่ไหมถอดค่อยๆถอดลงไปอย่างนี้จับแน่นๆด้วยนี่อุ้ยนี่เย้อุ้ยนี่เย้เฮ้ยหูตัวใหญ่มากอันนี้ปลาอะไรครับปลาดุกครับผมนี่เป็นปลาดุกนาครับผมปลาดุกนานะครับปลาดุกนานี่จะสีเหลืองเหยื่อก็คือแค่ไส้เดือนไส้เดือนครับนี่นะครับมาแล้วนะครับตัวที่1 นะครับเป็นปลาดุกยังมีอีกนะนู่นตรงนั้นก็คือเบ็ดแบบงอแบบยิกเลยอุ๊ยโอ้โหดิ้นโอ้ยโอ้ยหักพี่ชานเฮ้ยโอ้เบ็ดจนหักเลยหมูตัวหนักมากเลยนี่เบ็ดหักเลยอ่ะทีหลังต้องเอาเบ็ดใหญ่ๆกว่านี้หน่อยหรือว่ามันแช่น้ำนานแช่น้ำนานครับผมใช่ไหมเรียบร้อยไปแล้วนะครับมันหลุดแล้วเออลองไปดูไซดีกว่าไปดูไซว่าเสียดายนะนี่คือไซที่พี่ชานวางไว้ทำไมถึงเลือกวางในลักษณะนี้ครับมีน้ำไหลออกมาปลาระหว่างมันจะลงจากแตงนานะมันจะลงมาสู่หนองแล้วก็ปลาที่ข้างล่างมันจะขึ้นมาเล่นทวนน้ำอะไรเล่นมันจะขวางไว้เลยครับผมนี่คือเอาไปกิ่งไม้มาสุมไว้แทบคือถ้าไม่สังเกตนี่ให้มันเหมือนธรรมชาติมองไม่เห็นเลยใช่เหมือนธรรมชาติเลยนะครับอย่างนี้พี่ชานวางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยแต่เมื่อคืนครับฝนตกหนักคืนนี้แต่ก่อนน้ำมันจะเต็มเลยนี่น้ำมันเพิ่งลดลงโอเคตอนนี้คือในทรายดูนิ่งมากเลยนะหวังว่าจะมีปลาขอหรือปลาช่อนของเรานะครับเอาไปทำกับข้าวหน่อยนะฮะปลาขอปลาหนึ่งปลาดูสองปลาช่อนตัวเล็กมาแล้วด้วยเฮ้ยมาโอ้ยมีตัวนึงครับเหมือนจะใหญ่นะครับครับนี่ใหญ่ครับมาสิแล้วเอามีดผ่าไส้เราออกเลยครับไม่ได้ครับผมโอ้โหออกมาแล้วครับผมออกมาแล้วมาแล้วปลาช่อนได้ทำร้านแล้ววันนี้เออหลามกำลังดีไหมไส้นี้พอดีครับไส้นี้ไส้พวกนี้เล็กไปเราก็อาจจะปล่อยให้มันออกมาเลยครับออกมาเลยฮะเมื่อวันนี้อยู่ประมาณครึ่งโลได้ครับผมโอ้ครึ่งโลครับผมสำเร็จนะครับคุณผู้ชมตัวเดียวคุ้มเลยกินกันนึกว่าจะต้อง
ตัวเดียวครับใหญ่สุดคืนอีก1คืนแล้วนะฮะโอ้โหขอบคุณพี่ชาญด้วยนะครับผมขอบคุณครับอ่ะได้ปลาแล้วครับสมดังเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับเราจะไปทำหลามปลาขอกันนะครับหรือว่าหลามปลาช่อนนี่แหละแล้วทีนี้เราก็เก็บใส่คล้องเลยส่วนตัวเล็กเราก็จะปล่อยมันไปครับผมให้มันโตใหม่โตครับผมโอเคไอ้นี่เราไม่เอาครับผมเอาตัวเดียวอยู่เลยเนี่ยตอนนี้เราพักเหนื่อยกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งผลไม้รสเปรี้ยวที่ชาวไทยยอนิยมกินกันเป็นของว่างยามบ่ายให้สดชื่นหายง่วงจะเป็นอะไรนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแม่คือเผลอไม่ได้เลยนะครับขึ้นไปแล้วนะฮะมอดมอดมอดย้ายลงมาก่อนเออโอ้โหเต็มขาเลยสนับสนุนโดยนมแคลเซียมสูงต้องคาเนชั่น UHT คุ้มชัวร์ลองเลยเหลือไหมฮะนี่ตรงนี้นะครับก็คือต้นคอใช่ไหมจ้าต้นคอแล้วคือเขาจะกินกันคือเป็นกินเหมือนเป็นอาหารว่างเหมือนกับว่านี่น่ะหน้าดำนาอะไรขึ้นจากท้องไร่ท้องนาเราก็เหมือนกับว่ามันเหนื่อยมันหิวน้ำอะไรก็เหมือนกับว่าพอกินซัวหมักข้อหรือว่าซัวแตงกิมกระจามันก็จะมีแรงขึ้นมาอ๋อมีความสดชื่นแปลว่าต้องมีรสเปรี้ยวเหรอใช่ออกเปรี้ยวไหมหรือว่ายังไงก็เปรี้ยวหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวจากเปรี้ยวบางต้นมันจะหวานลูกหวานอมเปรี้ยวอันนี้บอกหวานยังไงแม่เปรี้ยวหวานต้นนี้มันจะเปรี้ยวยายแต่ยังไงยายแต่นี่บอกเปรี้ยวแต่เราว่าหวานน้ำตาลใส่มันก็หวานเออไม่รู้แหละไปเถียงกันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมเลยว่าเป็นยังไงวิธีการเก็บอะไรยังไงครับเนี่ยต้นสูงใหญ่มากเลยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องปีนสิลูกต้องปีนเหรอครับไม่งั้นก็เอาไม้สอยเอาไม้แม่นเอาภาษายอเขาเรียกไม้แม่นเอาไม้แม่นเอาไม้แม่นเอาล่ะไม้แม่นเอาอ่ะเดี๋ยวมาเก็บลูกคอใช่ไหมหรือว่าหมากคอหมากคอลูกคอหรือว่าหมากคอกันนะครับมาต้องดูลูกต้องดูอะไรไหมฮะไวมากเลยแม่คือเผลอไม่ได้เลยนะครับขึ้นไปแล้วนะฮะมดมดมดย้ายลงมาก่อนโอ้โหเต็มขาเลยมด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 อุ้ยย้ายมดเต็มเลยโอ้ยายก็เร็วไปเร็วได้นะสดมากเลยนะทำไมนี่วันนี้เราจะได้ทำกินกันใต้ต้นคอมั้ยเนี่ยนี่เอามาให้ดูก่อนนะครับเป็นน้ำจิ้มนะครับมองใกล้ๆเหมือนลำไยแต่ว่าพอมาใกล้ๆแล้วเนี่ยมันแข็งนะแข็งข้างในมันสีอมเหลืองอ้อแข็งเลยอ่ะนี่แล้วข้างในจะมีแบบสีอมเหลืองนี่โอ้นี่กินมังลูลากินมังลูลูกข้างในนะครับชื่นเลยรสชาติออกเปรี้ยวนะเปรี้ยวเลยเปรี้ยวโดดๆเลยนะครับแต่เนื้อมีความนุ่มนวลเนื้อนุ่มใสๆนุ่มๆนะครับเดี๋ยวไว้ผู้จะแกะให้ดูอีกทีเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บก่อนนี่นะครับตอนนี้นะครับพี่ชานก็ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ทำการหักกิ่งลงมาก็จะได้มาเป็นช่อแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวลูกคอหรือว่าหมากคอของเรานะครับนี่เราเลือกได้หมดเลยเหรอครับได้หมดเลยจ้ะนี่แหละสุกแล้วเนี่ยดูยังไงฮะสุกไม่สุกก็ดูที่ผิวจ้ะจะออกสีออกน้ำตาลน้อยๆจ้ะแต่ถ้ามันยังไม่แก่มันจะออกเขียวๆอย่างนี้ตรงนี้เห็นไหมคะอ๋อจะเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นลูกอ่อนมันจะไม่มีเนื้อสีเหลืองอ๋อฮะไม่มีเนื้อสีเหลืองอย่างนี้นะคะอ๋อถ้ามันอ่อนมันเขียวอยู่มันจะไม่มีเนื้อสีเหลืองๆแบบนี้ภาษาย่อเขาบอกว่ามันบ่มีนวลมันน่ะมันบ่มีนวลก็คือยังไม่มีตะเม็ดนะคะมันมีตะเม็ดนะคะต้องรอให้สุกก่อนก็คือผิวสีน้ำตาลทั้งลูกแบบนี้ใช่ค่ะแกะเปลือกออกมาก็จะเป็นลูกสีส้มสวยแบบนี้เลยนะครับข้างในนะครับส้มใช่ไหมเออเนี่ยเหลืองอมส้มแบบนี้สวยมากเลยเมื่อกี้ผู้ลองชิมแล้วเปรี้ยวมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะตำตัวหมากคอเนี่ยเป็นแบ
กินเป็นของว่างกินเล่นๆเวลาแบบทำนาเสร็จปุ๊บมาจะได้สดชื่นนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคนพะยอเขาทำของว่างอะไรกันจากมะคอนะได้เลยมาเดี๋ยวจะซั่วมะคอเออซั่วเลยซั่วเลยแต่ซั่วกันเลยก่อนแบบว่าเท่มากเลยนะครับยายแต่อันนี้ใช้อะไรขูดเนี่ยเขาเรียกว่าไม้ง้องอันนี้ขูดบักแตงอีล่ะไม้ง้องมาขูดบักแตงจ้าวิธีทำจากไม้ไผ่จ้าไม้ไผ่แล้วมันเข้ากันไหมครับตัวลูกค้อกับแตงไทยเนี่ยอันนี้เป็นสมมันอันนี้ได้ความเปรี้ยวจากมันจ้าจากตัวลูกค้อจ้าส่วนถ้าเป็นแตงไทยนี่ได้ความสดชื่นเหรอจ้าพอแกะทั้งสองอย่างเตรียมพร้อมแล้วเราก็เริ่มที่จะยำหรือว่าเราซั่วได้เลยใช่ไหมซั่วเลยโชว์เลยโชว์ฝีมือเลยยอดเหลือนิดหน่อยน้ำตาลไหมน้ำตาลซั่วใส่หลายไหมอุ้ยโอเคหอมหอมหอมมากอ่ะคนย้อมเขาเลยกับพี่โค้ใบขิงเราใช่ไหมได้ไปไเปรี้ยวจากตัวลูกคอลงไปนะครับเดี๋ยวกูลองชิมจิงกระจาก่อนแตงกระจาแตงกระจาแตงกระจาคือแตงไทยนะครับแตงไทยแตงกระจาเป็นยังไงแซ่บบ่ล่ะแซ่บหลายยายเอ้ยคือตัวแตงไทยมันก็มีความสดชื่นเพราะมันมีน้ำอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันสดชื่นแล้ว1 2คือมันได้รสชาติความนัวความอร่อยจากที่เราปรุงลงไปเนี่ยน้ำปลาอย่างนัวเลยพอไปโดนความเปรี้ยวจากตัวลูกคอนะตื่นแล้วลงตัวมากเลยอร่อยจังเลยมีอีก1อย่างนะอีก1เมนูจะคือเมนูคือซั่วหมักคออย่างเดียวซั่วหมักคออย่างเดียวเลยนะครับอุ๊ยนี่กินหรอนี่แหละง่ายมากเสร็จแล้วหอมมากเลยชิมเลยชิมเลยได้แซ่บบ่แซ่บหลายจ้ะแซ่บกูดอกเดียวแซ่บหลายเมนูวันนี้นะครับเริ่มจากจานอร่อยจากไทยย้อก่อนเลยนี่เดี๋ยววันนี้แม่ต้อยจะเป็นคนทำให้เรากินนะฮะก่อนอื่นเลยต้องมาดูเครื่องทั้งหมดนะครับอยู่ที่ถาดนี้ทั้งหมดแล้วนี่นะครับมีหอมแดงตะไคร้อันนี้เป็นผักอะไรนะครับผักขยงนาผักขยงนามีผักชีลาวมีต้นหอมมีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกแล้วอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นอันนี้เป็นใบเตยใบเตยใส่ด้วยเหรอครับใบเตยนี่เราจะเอามาพันปิดปากกระบอกอ๋อจะได้หอมๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่เรียบร้อยนะครับนอกนั้นก็จะมีนี่ด้วยข้าวเบื่อข้าวเบื่อข้าวเบื่อก็ต้องใช้หรอค่ะทำไมล่ะอ๋อคือจะให้ความนัวนอกจากนี้นะครับปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำปลาร้าขั้นตอนแรกนะครับเราจะเตรียมเครื่องแกงกันก่อนโดยจะเริ่มจากการซอยตะไคร้และปอกหอมแดงครับเริ่มแบบหนึบแล้วนะครับตัวข้าวเบื่อเรานะครับนี่อ๋อได้ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ตัวใส่พริกก่อนพริกก่อนค่ะมาเลยครับแม่เด็ดมาเลยชอบเผ็ดไหมคะชอบมากครับนี่ใส่พริกจินดาลงไปนะครับความเผ็ดนี่ก็ตามชอบได้เลยนะครับคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บเราก็จะตามด้วยหอมแดงนะครับเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับให้คุณผู้ชมดูก็จะพอหยาบๆเท่านั้นเองไม่ต้องละเอียด
ใช่ค่ะจนแบบเครื่องแกงของคนอีสานหรือว่าไทยยอเขาจะไม่ตำละเอียดเหมือนคนภาคกลางเขาจะตำหยาบๆนี่แค่นี้เสร็จเลยนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็คือเราก็จะประกอบร่างแล้วเอาปลาคอนะฮะปลาคอหรือว่าปลาช่อนเรานี่แหละเดี๋ยวก็จะเอามาใส่ด้วยมาคลุกคลุกทั้งที่มันยังสดๆอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะพอเราเอาลงครกเนี่ยแล้วก็เหมือนใช้คำว่าสมั่นใช่คือเราก็จะบี้เขาหน่อยแต่ไม่ถึงกับตำนะใช่ไม่ใช่นะคือเหมือนอารมณ์ว่าใช้สากนี่แหละในการที่จะคลุกเคล้าตัวปลากับตัวเครื่องแกงเรานะครับเรียบร้อยแค่นี้เราก็ตักใส่กะละมังเลยจ้าจ้าแล้วยังไงต่อฮะแล้วเราก็จะเอาผักนี่ลงไปผักแขยงนานะครับแล้วก็เราก็จะใส่ตัวผักชีลาวลงไปก็แล้วจะมีต้นหอมด้วยนะคะผักที่เราใช้เนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเลยใช่ค่ะให้กลิ่นมันไปดับคาวอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็คลุกเลยคลุกเบาๆนะคะคลุกเคล้านะคะปรุงรสนะครับเอาเลยครับแม่ปรุงเลยจ้าคือเครื่องแกงเราใส่เกลือแล้วเราก็ใส่ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเค็มนะคะครับใส่แค่นี้ก่อนนี่น้ำปลาไป2ช้อนนะครับคลุกเคล้าครับเครื่องนะครับก็จะมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับก็คือเกลือกับน้ำปลาน้ำตรงน้ำตาลอะไรไม่ต้องไม่ใช้เลยไม่ใช้อาหารอีสานหรือว่าไทยย้อเขาจะไม่ค่อยเน้นหวานนะจ๊ะอ๋อโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราเริ่มหลามกันได้เลยครับสนับสนุนโดยมิกุน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตจากฮอกไกโดอร่อยสดชื่นสไตล์เราตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับวันนี้พามาชิมอาหารถึง2ชาติพันธุ์นั่นก็คือไทยยอแล้วก็ปูไทยครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับได้เห็นหลามปลาคออาหารไทยยอกันไปแล้วช่วงนี้ฮะจะเป็นอาหารของชาวภูไทยซึ่งมีวัตถุดิบหลักก็คือยอดสารที่เราขึ้นไปหากันบนเขามานั่นเองครับนี่อีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูของคนภูไทยนะฮะชื่อว่าเมนูแกงสารใช่ไหมจ๊ะแม่แอมแกงสารใส่ไก่บ้านโอ้แกงสารใส่ไก่บ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มด้วยการปอกยอดสารก่อนนะครับซึ่งถ้าไม่มีใครเคยเห็นเนี่ยน่าจะเป็นตะไคร้นะรูปร่างรูปทรงนี่ใช่เลยนะครับแมนเลยนะนี่ไม่พูดไม่จาแล้วนะฮะนี่อุ้ยเหลือแค่นี้เหรอเหลือแค่นี้แหละใช้แค่นี้จ้ะมีแค่นี้แหละอุ้ยเนี่ยเปลือกเราขึ้นไปไกลมากเลยเหนื่อยมากเลยใช้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมจ้ะนี่เล็กน้อยมากเลยแต่อร่อยอร่อยโอเคคือตอนแรกพูนึกว่าจะง่ายนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยตรงเปลือกเขาอะแข็งมากเลยมันแข็งอะถ้าปอกไม่ดีก็เสียเลยเสียโอ้โหยากนะครับเนี่ยกว่าจะได้กินนะฮะแกงสารของเราวันนี้นะครับนอกจากจะมียอดสารที่เราไปหากันมาแล้วเราจะใส่เห็ดโคนหน่อหวายรวมถึงยอดคอนแขนด้วยซึ่งแกงสารจะมีเครื่องแกงที่คล้ายกับแกงเปลือกที่จะเพิ่มความข้นนัวของน้ำแกงด้วยข้าวเบื่อนั่นเองครับแกงสารนี่แม่ทำกินบ่อยไหมครับมันเป็นงานอันแบบมีบุญค่ะงานบุญก็จะได้กินจะได้กินครับตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มแกงกันเลยเริ่มจากการใส่ตัวเครื่องแกงที่เราตำไว้นะพอหยาบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว
หอมแดงตะไคร้แล้วก็พริกนะฮะแล้วก็ปรุงรสเลยตามด้วยตัวนี้เป็นปลาร้าลงไปคั่วก่อนเลยเหรอจ๊ะคั่วสีหอมมันสีหอมนะครับคือตอนนี้กลิ่นปลาร้าแบบว่าคละคลุ้งมากเสร็จปุ๊บพอได้ที่แล้วก็ไก่ลงไปเลยนะครับเราใช้เป็นไก่บ้านนะฮะนี่ไก่บ้านเฮาจ้านี่ให้โอ้พอไก่ลงไปหอมเลยอ่ะแล้วเราก็จะคั่วไปนานแค่ไหนครับจนเขาสุกเลยไหมฮะสุกเล็กหน่อยสุกเอาน้ำมาลงให้มันเปื่อยนิดนึงจ้ะตอนนี้ไก่บ้านเรานะครับสุกแล้วเนี่ยเดือดปุ๊บๆๆๆๆเลยนะปิดฝาแป๊บเดียวนะครับอันนี้ได้แล้วได้แล้วเราก็จะนี่กำอยู่ในมือแล้วนะมีหวายมียอดกลอนเกนใส่เลยไหมจ๊ะจ้าเอาลงแล้วเอาเลยนี่หวายกับยอดคอนแคนใส่ลงไปนี่โอ้ยดูสีน้ำนะครับนี่เหลืองสวยเลยเหมือนต้มขมิ้นเลยอ่ะเอาแล้วฮะนี่พระเอกมาแล้วเหรอสารโตอ๋อมาเลยนะครับต่อด้วยยอดสารของเรานะฮะน้ำย่านางลงไปนะครับอุ้ยใส่น้ำย่านางทำไมอะครับมันจะนัวมันจะนัวเหรอนี่พอใส่น้ำย่านางลงไปนะครับสีสันนี่ใช่เลยแกงเปิดแกงเปิดทรายลงไปนี่ทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนของเราเนี่ยสุดยอดเลยตัวหน่อสารเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอามาแกงอย่างเดียวเหรออย่างอื่นทำไหมแล้วเขาก็ที่ต้มแล้วก็ซุปส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกแบบแกงๆเป็นน้ำๆหน่อยหรือไม่ก็ซุปไปเลยก็กินอ้อมเนื้ออ้อมใส่ไก่ใส่เนื้อครับจะกินเขาไม่ค่อยเอามาผัดมาอะไรกันหรอผัดบ่ได้ทำไมฮะผัดผ่ามันฝาดเออมันฝาดพอสุกแล้วนะครับเดือดเรียบร้อยเราจะใส่ใบตู่หรือว่าใบแมงลักลงไปใส่ใบตู่หอมมากเลยนี่หมดเลยนะใส่เบือดเลยนี่แล้วก็ตามด้วยผักอีเลิศผักอีเลิศนะครับหรือใบชะพลูของเรานี่แหละหอมมากเลยนี่แล้วก็ให้มันสะดุ้งน้ำสักหน่อยนะครับเสร็จปุ๊บก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคุณผู้ชมครับแต่วันเหนื่อยล้าของพวกเราเราต้องกินข้าวให้อร่อยที่สุดเลยนะใช่ไหมใช่แม่แอมยิ้มอะไรอ่ะ นี่จนจะจบรายการแล้วแม่แอมยังเขินอยู่เลยนะนี่เอาเป็นหลามปลาคอหลามปลาคอหลามปลาคอเอาลองเลยครับดูกันเลยฮะขอบคุณครับตอนใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยมันดูแบบเปื่อยมากเลยเปื่อยนุ่มมากเลยอ่ะแล้วมันเป็นจากที่ดูนะครับจะเป็นแบบว่าเป็นหลามแบบมีความขลุกขลิกขลุกขลิกอยู่ในเนี้ยใช่ที่มันมีความเหนียวเหนียวหนึบหนืดนี่มาจากตัวข้าวเบื่อใช่ไหมนี่นะครับมีความเหนียวหนืดอยู่นะครับเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะครับปลาช่อนนาเนี่ยเป็นยังไงจ๊ะอร่อยมากเลยนัวแซ่บอลีอืมเป็นไงคะ
นัวนัวตัวกระบอกข้าวหลามเนี่ยเวลาเดือดปุดๆนี่มันแบบกลิ่นมันก็จะมีความหอมแบบไม้ไผ่อยู่ในนั้นด้วยนะอร่อยมากเลยแล้วเครื่องที่ใส่ไปนี่คือพอรวมตัวกันอะผสมกันอะนัวอร่อยเอาจำเข้าไปเลยไหมคือรสชาติของหลามนี่นะครับมันหอมเครื่องทั้งหมดโดยเฉพาะผักขยงของเรานะครับมันหอมชูโรงขึ้นมาเลยนะครับแล้วในนี้จะมีพวกเครื่องสมุนไพรมีตะไคร้มีอะไรอยู่ในนี้เนาะหอมมากรสชาติเนี่ยจะออกไปทางเค็มนะฮะแต่เป็นเค็มแบบเค็มกำลังกินอ่ะกินกับข้าวเหนียวนี่คือแบบกินกับข้าวเหนียวมันจะอร่อยพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่มีหวานเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปเลยเหมือนมันจะไปหวานด้วยเนื้อของปลาไหมมันสดด้วยเนาะหากันมาเองนะครับอร่อยมากดีเลยนะครับต่อที่แกงสารนะครับหอมหน่อไหวขมอ่ะขมนิดนิดขมนิดนิดเนาะมันขมหลายดอกมีกลิ่นนัวจะมีความหวานขมเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับหน่อหวายรวมถึงหน่อสารด้วยได้กรอบได้หวานได้ขมนิดๆแล้วตัวน้ำแกงนะครับอารมณ์แกงเปิดแกงเห็ดเลยประมาณนี้เลยนะครับใช่เลยแหละทำเหมือนกันเลยเนาะใส่หลายๆอย่างใส่เห็ดลงไปใส่ผักเยอะๆหน่อสารน่ะกูว่ามันอร่อยดีนะกรอบหวานมีขมปลายๆนะฮะกินง่ายเป็นขมที่กินง่ายวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสนุกแล้วก็อิ่มท้องมากๆเลยแทนคำขอบคุณจากรายการตามเพลจานและมิกุนะครับผู้เลยมีกิฟต์เซตมิกุนะครับน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตโฉมใหม่มีนมฮอกไกโดจากญี่ปุ่นมามอบให้ด้วยกินแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องนะครับเอาไปเลย4รสชาติครับขอบคุณมากนี่ไม่แบ่งกันเลยนะอร่อยมากเลยนะนี่คุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจหรือว่าแม่ๆกินแล้วอร่อยนะสามารถไปซื้อได้ใน 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านมีหมดเลยขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอังคาร 6:00 นตรงหลังเคารพธงชาติทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้พลุแม่ต้อยแล้วก็แม่แอมต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับก็ให้ง่ายก็ดีกว่าเขาเด้อล่ะเด้อแม่ผูกแขนละถ้าแขนเอานี้แต่ความสุขความเจริญมาเห็นที่จะตายหน้าจะร่วงไปเลยดิพ่อแม่เนี่ยก่อนกลับบอกว่าเดี๋ยวมารับขวัญก่อนกันทำพิธีรับขวัญเด็กๆที่มาจากเรียนไทยอมรินทร์ทีวีอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SD ช่อง34ด้วยนะคะ